เรื่องราวจบลงด้วยดีนะครับสำหรับกรณีของพี่เท่อุเทนครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกสาวปริศนาออกมาให้ข่าวกับเพจดังว่านักร้องรุ่นใหญ่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็ยังแอบโอนเงินเลี้ยงดูบ้านเล็กซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับพี่เท่ก็ได้พาภรรยาไปร้องต่อปอทครับเพื่อให้เพจดังแล้วก็สาวคู่กรณีเนี่ยออกมาขอโทษต่อสิ่งที่ทำเพราะเป็นการทำให้ตนเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงวันนี้นะครับทางเจ้าของเพจดังแล้วก็สาวคู่กรณีได้มีการเดินทางไปที่ปอทเพื่อพูดคุยไกล่เกลี่ยกับพี่เท่อุเทนแล้วนะครับโดยเพจดังเนี่ยกำลังจะทำหนังสือขอโทษแบบเป็นกิจลักษณะครับก็คือทางเพจก็จะมีการลงขอโทษที่เป็นกิจลักษณะนะครับแล้วก็ทางน้องวันนี้ก็ได้มาขอโทษต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันบาดหมางกันนะครับเพราะว่ายังไงเราก็เป็นคนไทยด้วยกันอยู่แล้วนะครับอันไหนที่มันตกลงกันได้ก็น่าจะดีกว่าก็คือผลการเจรจาก็คือตอนนี้คือไก่เกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็โอเคครับเรียบร้อยครับก็ยุติความขัดแย้งนะครับแล้วก็พี่ก็ตอนนี้พี่ก็โอเคแล้วแฮปปี้สบายใจ